ทำไมดีไซน์ thinking ถึงสําคัญกัะในโลกธุรกิจถ้าเราอาจารย์มองแบบอย่างนี้คือถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ในการเรียนสมัยเด็กของเราเนาะก็จะต้องมีแบบโอเคถามคําถามเนาะทำให้โปรติสิตท,ที่เป็นสม,มุติฐานทำเอ็กเพรริเมนต์คือทําการทดลองเนาะแล้วก็ทําการวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มาสรุปผลอันเนี้ยตีมของแผนงานในการทํางานทางด้านของสายวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือถ้าเป็น, Engineer, นะะปอิงเจเนียร์นะครับวิศวกรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการ define the problem มีการกําหนดปัญหา วางแผนโซลูชันที่จะทำแล้วก็สร้างโมเดลแบบจำลองขึ้นมาแล้วโมเดลที่เราคิดไปเทสเทสเสร็จก็มารีเฟลสะท้อนกลับมาแล้วก็มาปรับแต่งร,รีดีไซน์ออกแบบใหม่ในงานทางด้านของดีไซน์ครับที่เป็นดีไซเนอร์นักออกแบบเนี้ยที่ออกแบบในเชิงของ Product Design ์เนี้ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมเอาวิธีการของดีไซน์ทิงกิ่งเนี้ยไปใช้นะซึ่งดีไซน์ทิงกิ n งคนที่เป็นใหญ่ที่สุดคือยูเซผู้ใช้เป็นใหญ่สุด เราเป็นผู้สร้างใช่ไหมล่ะเราต้องไปหา user เสมอแล้วก็ยังมีกระบวนการ5กระบวนการที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วคือ empty, a h define, ideate, prototype แล้วก็ test นะครับสิ่งสำคัญเลยของ design thinking อะ่ะแบบง่ายๆเลยเนาะ concept จะใช้ design thinking เมื่อไหร่ใช้เมื่อเราไม่เข้าใจปัญหาของผู้ริผู้ริภคหมายว่าปัญหาของผู้ภคไม่ชัดเจนไม่ทราบสาเหตุว่าเขามีปัญหาอะไร เนี่ยเพศหลักคือดีไซน์ h ิงกิ้งต้องเข้าไปจับแล้วมองมาเอาา็นปะเราไม่รู้ปัญหาของผู้บริโภคจริงๆเขาไม่เคลียร์กับปัญหาของเขากระบวนการดีไซน์ติงกิ้งเนี่ยจะไปตอบโจทย์การสกัดปัญหาที่แท้จริงขึ้นมาคือสามารถช่วยแก้ปัญหาในการกําหนดเพนพอยได้ในกรณีที่โจทย์ของผู้บริโภคไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนแบบนี้ครับเกี่ยวข้องหมดแล้วก็จะมาใช้ในการออกแบบแล้วก็สร้างความคิดนะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความชัดเจนแล้วก็ ตอบโจทย์ความต้องการและการใช้งานของผู้ริโภคมากที่สุดเน้นผู้ริภคเนาะเป็นศูนย์กลางนะครับในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในหลายองค์กรเนี่ยก็จะมีการนำดีไซน์ทิงกิ้งไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆเนาะหลักๆเลยในเชิงธุรกิจก็คือใช้ในการเพิ่มยอดขายและก็สร้างรายได้ให้กับธุรกิจมากขึ้นถ้าในเชิงของการปฏิบัติการนะครับในการดำเนินงานของโอเปอเรชั่นส a ปนเ e ตเ หรือว่า human resource development นะครับก็คือใช้ในการระดมสมองสร้างไอเดียพัฒนาบุคลากรให้มีการอินเตอร์แอคทีฟมีการกระตุ้นความคิดของบุคลากรให้ไม่ให้ไม่หมดไฟอ่ะให้มีพลังที่จะสามารถคิดไอเดียใหม่ๆและสร้างเซอร์วิสหรือโปรดักต์ที่ดีขึ้นได้นะครับดังนั้นตัวดีไ i น์ thinking ก็เลยช่วยฝึกในการแก้ไขปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเนาะให้ทุกคนรอบคอบมากขึ้น นะครับแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับช่วยในการแก้ปัญหาที่ตรงจุดกับผู้บริโภคจะมีทางเลือกเยอะมากสุดท้ายเราจะเลือกตัวเลือกที่ดีดที่สุดทัก1-2ข้อที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุดก็คือ problem and solution เนาะที่สามารถสกัดและก็หามาได้ปัญหาและวิธ,ธีการแก้ ช่วยในเรื่อง,องการดีไซน์และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้เราครับเนื่องจากว่าเราต้องระดมสมองตลอดหาไอเดียใหม่ๆม,มาตลอดกระตุ้นทีมงานให้ฝึกคิดในหลายรูปแบบจนได้นวัตกรรมที่สามารถสร้างโปรดักต์ที่เพิ่มรายได้ให้กับบริษัทของเราสุดท้ายคือเป็น brainstorming and collaboration คือช่วยให้เราทำงานเป็นทีมได้นะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยส่งเสริมให้บุคลากรได้มีกระบวนการคิดฝึกกระบวนการคิดต่างๆเพิ่มความรู้เพิ่มศักยภาพที่ทำให ตัวเราอยู่ในองค์กรนั้นเนะ่ะเรามีคุณค่ามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประโยชน์เนาะนอะาจารย์มองแบบง่ายๆก็คือเพิ่มเงินให้ในองค์กรนั่นเองนะครับในของตัวดีไซน์ t h i n k i n